่าวโดยสำนักข่าว INN12 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปาริชาแจงโรจจากสำนักข่าว INN ค่ะก็ติดจัดตั้งรัฐบาล62นายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชนภาคเหนือสั่งยกระดับแก้ไขปัญหาฝุ่นหมอกควันวอนประชาชนให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่พันเอกอธิสิทธิ์ชัยนุวัฒน์ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นห่วงประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือหลังได้รับรายงานมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานในระดับสูงโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีค่ามลภาวะในอากาศติดอันดับ1ใน5ของโลกหลายวันต่อเนื่องโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงจังหวัดที่วิกฤตอื่นๆพิจารณาหาแนวทางยกระดับการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยด่วนพร้อมขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวได้ว่าสาเหตุสำคัญของปัญหาหมอกควันและฝุ่นในภาคเหนือมาจากไฟป่าซึ่งเกิดขึ้นได้เองทุกปีตามธรรมชาติเนื่องจากอากาศแห้งรวมทั้งเกิดจากการเผาวัชพืชของประชาชนโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ทำงานกันอย่างหนักมีการแจ้งเตือนการบังคับใช้กฎหมายและการลดปริมาณฝุ่นและหมอกควันทักษิณโพสต์คลิปเป็นห่วงประเทศไทยเป็นห่วงคนไทยทุกคนบอกตัวเองบอกต้องมีความหวังอย่ายอมแพ้ต้องช่วยกันเอาชนะอุปสรรคด้วยสติปัญญาด้วยกติกานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอโดยระบุความหวังคือสิ่งสำคัญในชีวิตถ้าไม่มีความหวังทั้งตัวเองบ้านเมืองก็ไปได้ยากประเทศที่อยู่กลางทะเลทรายอย่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไม่มีน้ำเลยฝนตกน้อยมากแต่ก็มีความหวังว่าประเทศจะพ้นจากความเป็นทรายด้วยการพยายามปลูกต้นไม้น้ำไม่มีก็เอาน้ำทะเลมากลั่นเป็นน้ำจืดเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและรดน้ำต้นไม้จนทุกวันนี้มีต้นไม้และดอกไม้ที่สวยงามและเริ่มมีฝนอีกประเทศที่น่าสนใจคือเอสโตเนียจากคนที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียตประชาชนยากจนทรัพยากรก็ไม่มีแต่สามารถเปลี่ยนประเทศเป็นประเทศที่มีรายได้สูงขึ้นเพราะเน้นไปที่สังคมดิจิทัลเริ่มจากปี1995เป็นต้นมาให้สิทธิพื้นฐานที่ใช้อินเทอร์เน็ตตลอด24ชั่วโมงจนสามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจมาจนร่ำรวยภายใน20ปีนั่นคือความที่ไม่รู้จักคำว่าสิ้นหวังทุกประเทศทุกครอบครัวทุกคนอย่ายอมแพ้ตราบใดที่ยังมีลมหายใจยอมแพ้ไม่ได้ต้องมีความหวังกับตัวเองครอบครัวและประเทศและช่วยกันทำให้ดีให้ชนะสิ่งที่เป็นอุปสรรคทั้งหลายด้วยสติปัญญาด้วยกติกาเพื่อให้ทุกอย่างกลับไปสู่ภาวะปกติเป็นห่วงประเทศไทยเป็นห่วงคนไทยทุกคนสตม.ระดมเจ้าหน้าที่กวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติและค้ามนุษย์โอเวอร์สเตย์ในจังหวัดชลบุรีพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมด้วยพลตำรวจตรีอาชญน์ไกรทองผู้บังคับการตม.3และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแถลงผลการระดมปิดล้อมตรวจค้นกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่รับผิดชอบเมื่อวันที่29มีนาคมจากการปิดล้อมตรวจค้นจำนวน31แห่งจับกลุ่มผู้ต้องหารวม227รายแบ่งเป็นหลบหนีเข้าเมือง14รายจับกลุ่มตามมาตรา37 29รายจับกลุ่มตามมาตรา38 115รายพ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว53รายและข้อหาอื่นๆ15รายสืบเนื่องจากการปฏิบัติระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยตรวจค้นสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งมีการลักลอบขายบริการทางเพศโดยมีหญิงซึ่งอายุต่ำกว่า18ปีด้วยขณะที่สามารถทำการจับกลุ่มหญิงไทยจำนวน4รายคือนางสาวเวญญาเที่ยงน้อยอายุ22ปีโดยกล่าวหาว่าค้ามนุษย์แสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีเป็นเจ้าของกิจการค้าประเวณีส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรส่วนอีก3รายคือนางสาวสิรินดิษกุลดิลกสุนทรหรือบีอายุ32ปีนางสาวอรทัยบุญเตโชอายุ31ปีและนางสาวราพรพรมศรอายุ23ปีกล่าวหาว่าเข้าไปติดต่อชักชวนบุคคลเพื่อการค้าประเวณีมั่วสุมในสถานค้าประเวณีก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
จบการเสนอข่าว 12:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN